สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Human 4.0 นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวแห่งโลกอนาคตนะคะแม้แต่วันนี้พาไปย้อนอดีตนิดนึงนะแต่เราชอบไอเดียนี้มากนะคะนั่นก็คือเรื่องราววันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวจากประเทศอินเดียนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะคะกับโครงการนะคะแผนงานคนไทย 4.0 นะคะที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดรายการของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเก่านะคะรายเดิมนี่ตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงแม่ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะท้ายๆแล้วนะคะเหมือนม้าแรงปลายแล้วนะคะของรายการ Human 4.0 ก็แอบคิดถึงทุกท่านเหมือนกันถ้าเกิดจะไม่ได้เจอผ่านรายการนี้เนาะโอเควันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวนะคะมุมไบนะคะเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่มีชื่อว่ามุมไบดับเบิลวาล่านะคะอาหารกลางวันจากบ้านส่งตรงถึงมือคุณพูดแล้วก็หิวขึ้นมาทันทีนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะตอนนี้ประเทศไทยเรามีทั้ง Grab Food Line Man Food Panda เดี๋ยวจะมี Robin Hood อีกใช่ไหมคะหลายคนก็รู้สึกว่าเออถ้างั้นเราก็สั่งออนไลน์ไปสะดวกจะตายนะคะแต่เราจะบอกว่าณประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้นะ specifically ก็คือเมืองมุมไบแฮ่มุมไบประเทศอินเดียเนี่ยมีการให้บริการรับส่งอาหารเหมือนกันนะไม่ต่างจากไทยแลนด์ของเราแต่ว่าความพิเศษนะคะก็คือว่าการส่งอาหารในมุมไบเนี่ยถูกจัดวางผ่านระบบออฟไลน์จ้ะแล้วก็อาหารที่รับส่งเนี่ยเป็นอาหารที่ทำเองที่บ้านนะคะทำจากบ้านแล้วก็ส่งผ่านมาในรูปแบบของปิ่นโตอาหารนะก็แบบว่าเป็นอาหารโฮมเมดจริงๆจากแม่บ้านที่ทำให้กับคุณผู้ชายหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะด้วยฝีมือนะคะที่นำส่งผ่านคนกลุ่มคนที่มีชื่อว่าดับเบิลวาลาสนะคะหรือเหล่ามนุษย์นักเดินทางโอ้โหเป็นชื่อแบบเท่มากเหล่ามนุษย์นักเดินทางขนส่งอาหารที่เดินทางไปส่งอาหารด้วยการขึ้นรถไฟและเดินเท้านะคะทีนี้แยกนิดนึงคำว่าดับป้าเนี่ยนะคะก็DABBA นะ DABBA เนี่ยแปลว่ากล่องนะในที่นี้หมายถึงกล่องอาหารนะแล้วก็วาลานะฮะ WALA นะคะแต่ถ้ามีหลายคนก็เติม S ไปด้วยนะฮะวาลาเนี่ยหมายถึงคนที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเมื่อรวมกันเป็นคำว่า Double Wala เนี่ยก็จะหมายความว่าคนที่ทำหน้าที่ในการขนส่งอาหารให้แก่ผู้บริโภคนะคะประวัติศาสตร์การขนส่งของดับเบิลวาลาสเนี่ยสามารถย้อนไปได้ถึงปีโอ้โหเป็นร้อยนะจ๊ะคริสตศักราช1890นะคะโดยมีคนที่คิดค้นธุรกิจแบบนี้จริงๆนะคะก็คือคุณมหาจุบาจีนะคะชาวเมืองปูเน่นะคะผู้เข้าที่มาทำงานในเมืองมุมไบนะคือเป็นคนปูเน่แล้วก็ย้ายเป็นอิมิเกรนต์นะคะก็เข้ามายังมุมไบบาจีได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีความต้องการของคนอินเดียจริงๆอ่ะที่ทำงานตามหน่วยงานรัฐภายใต้การกำกับของสหราชอาณาจักรตอนนั้นคือยังเป็นประเทศที่ยังเป็นเมืองขึ้นอยู่เนาะในการทานอาหารที่ทางบ้านเป็นผู้ทำให้นะแต่ว่าไม่รู้จะหาแบบทำยังไงดีอะไรเงี้ยบาจีก็เลยเหมือนเอาไอเดียเนี้ยที่ว่าเฮ้ยมีคนต้องการทานอาหารฝีมือแม่บ้านแน่นอนเขาก็สรรหาคนจากเมืองปูเน่ของเขาเนี่ยมาทำหน้าที่ในการขนส่งอาหารนะระยะแรกใช้คนราว20คนเท่านั้นเองก่อนที่ระยะหลังเนี่ยจะมีการขยายขนาดการให้บริการนะโดยที่มีระบบปรับคนการทำงานเป็นการคัดคนทำงานจากความสัมพันธ์เนาะทางพื้นถิ่นก็คือว่าบุคคลที่เป็นดับเบิลวาลาสเนี่ยมักจะเป็นคนที่มาจากพื้นถิ่นเดียวกันพื้นที่เดียวกันนะแล้วก็มีคือมีความเหมือนกับถ้าพูดถึงในเชิงแบบสังคมวิทยาอะไรเงี้ยเหมือนเราได้กับคนที่เหมือนคล้ายกันมาทำงานด้วยกันนะคะเป็นเครือญาติบ้างนะคะเป็นเครือที่อ๋อคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับเราเงี้ยเราก็เอามาทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ระบบการขนส่งอาหารของดับเบิลวาลาสเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพมากนะคะคือตัวเลขนี้ไม่ตรงกันแต่เราเอาตัวเลขมาจากงานเปเปอร์ที่อยู่ในปี2016นะคะก็เขาบอกว่าจะมีการผิดพลาดแค่เพียง1ครั้งจาก6ล้านครั้งของการขนส่งนะคะด้วยการเดินทางโดยรถไฟเพื่อทำการขนส่งปิ่นโตอาหารทำให้ดับเบิลวาลาสเนี่ยถือเป็นหนึ่งในธุรกิจสายกรีนโดยทุกๆวันนะคะดับเบิลวาลาสเนี่ยจะมีจำนวนหูเยอะมาก 5,000 คนนะคะสายการทำงานจะถูกแบ่งไปตามเขตของเมืองมุมไบนะคะทีนี้การเดินทางของดับเบิลวาลาสเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่25กิโลเมตรตามเส้นทางรถไฟเลยนะคะแล้วก็อาศัยการเดินเท้าโดยเฉลี่ย10กิโลเมตรก็เป็น25บวก10นะก็วันละ35กิโลเมตรนะคะเริ่มต้นโดยการรับอาหารปิ่นโตนะคะแล้วก็นำไปรวมณจุดรวมอาหารนะจากจุดรวมอาหารซึ่งเขามักจะรวมกันที่สถานีรถไฟทีนี้ไปรับตามบ้านก่อนมาจุดรวมใช่ไหมจุดรวมเนี่ยปิ่นโตก็จะถูกทำการคัดแยกนะเพื่อเตรียมเดินทางด้วยไปยังเส้นทางเดินรถไฟสายต่างๆนะใครไปทำงานที่ไหนก็เหมือนคนกินอ่ะอยู่ที่ไหนเขาก็จะเลี้ยงไปตามนั้น
เมื่อปินโตเดินทางมาถึงแต่ละสถานีรถไฟนะคะบรรดาเหล่าเดบวาลาสเนี่ยจะมารับปินโตไปแล้วก็นำไปส่งต่อยังลูกค้านะคะโดยการขนส่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการขนส่งเมนลี่นะคะเป็นลันช์นะคะเป็นอาหารกลางวันทีนี้ระบบการขนส่งอาหารกลางวันไปทั่วเมืองมุมไบโดยเหล่าเดบวาลาสเนี่ยอยู่ดีๆกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยถึงแม้ว่าจะเกิดมาในปี1890เนาะแต่ว่าปี1998โอ้โหประมาณ100ปีให้หลังนะคะนิตยสาร Forbes นะคะได้ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับ Double Wallace นอกจากนี้นี่ยังมีภาพยนตร์นี่ถ้าล่าสุดเลยอันนี้ทำให้น้องหมีรู้จัก Double Wallace นะคะก็คือภาพยนตร์เรื่องThe Lunch Box นะคะในปี2013นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังนะคะอย่างคุณขานที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ Lunch Box เนี่ยนำเสนอเรื่องราวของการส่งอาหารที่ผิดพลาดโดยดับเบิลวาลาคนหนึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำให้ผู้ชมจากต่างประเทศได้รู้จักกับคำว่าดับเบิลวาลาเช็คเช่นเดียวกับน้องหมีผู้จัดรายการนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของการขนส่งอาหารที่มีการผิดพลาดน้อยมากเพราะแม้กระทั่งภายในภาพยนตร์เนี่ยมีโจ๊กนะคะในตัวละครหนึ่งที่แสดงเป็นดับเบิลวาลาบอกว่าเฮ้ยไม่มีทางที่จะส่งอาหารผิดรู้ไหมว่างานของเราเนี่ยมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยนะในต่างประเทศนะคะและในข้อที่จริงก็คือมีนักวิชาการนะคะตีพิมพ์งานวิจัยนี้จริงๆเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะโดยงานนี้มีชื่อเรื่องว่านะไปตามอ่านได้แต่ว่าต้องเสียเงินนะคะชื่อเต็มก็คือ The Double Walla System on Time Delivery Every Time อันนี้ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจริงๆนะแล้วยังมีขายอยู่นะบทความนี้นะคะ Double Walla เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ธุรกิจการขนส่งอาหารนะหรือแค่เป็นชื่อเรียกคนขนส่งอาหารแต่เราบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของประสิทธิภาพนะคะในการขนส่งที่ไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเลยเดินเท้ารถไฟนะฮะเป็นการเดินทางโดยสิ้นเปลืองพลังงานน้อยนะคะเพราะว่าเราใช้การขนส่งสาธารณะและการเดินเป็นหลักนอกจากนี้ Double Wallace เนี่ยยังนำเสนอประเด็นหนึ่งค่ะก็คือประเด็นท้องถิ่นศึกษานะเช่นกระบวนการคัดเลือกคนที่มีที่มาจากความสัมพันธ์ในพื้นถิ่นเดียวกันนะคะถึงแม้คนเนี่ยจะมีการเรียนแบบวิธีการแบบ Double Wallace เยอะมากนะเพื่อนำมาปรับใช้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันทำได้ยากนะเพราะเหตุปัจจัยมันมีส่วนประกอบหลายประการได้แก่นะคะวัฒนธรรมการทานอาหารของคนท้องถิ่นนะแต่ว่าเราบอกเลยว่าดับเบิลวาลาสเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนาะโดยอัตลักษณ์ที่แบบโดดเด่นจริงๆอ่ะไม่เหมือนใครนะพูดแล้วยังแบบอยากกินอาหารอินเดียหลังจากพูดเรื่องลันช์บ็อกซ์นะแล้วก็พูดเรื่องดับเบิลวาลาสลันช์บ็อกซ์นี่มันเป็นเรื่องราวเหมือนจะเป็นเรื่องความรักเป็นผู้หญิงคนนึงซึ่งมีสามีแล้วนะคะแล้วก็เธอในเรื่องจะไม่เห็นสามีเธอเลยเธอทำอาหารผิดไปให้ผู้ชายคนเนี้ยนะซึ่งก็คือคุณขานเนี่ยผิดไปผิดมาคุณขานก็แบบจะมีการคุยกันผ่านโน้ตที่ใส่ไปในปิ่นโตอาหารว่าเอ้ยอาหารวันนี้เป็นยังไงแล้วตอนจบคุณไปดูเองว่าเป็นไงแต่สนุกมากจริงๆคือปกติไม่ค่อยดูหนังอินเดียนะแต่ดูเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นหนึ่งในดวงใจมากนะคะหนังอินเดียโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะทุกท่านแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ